งที่ไปเที่ยวเนี่ยก็จะได้ทานชีสเยอะก็จะมีคนทักว่าจะอ้วนมันจะอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ไขมันซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรู้ไหมคะว่าชีสเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้จัดอยู่ในอาหารประเภทไขมันชีสเป็นโปรตีนนะคะแต่คนเรามักจะไปสับสนเพราะว่าชีสเนี่ยพอแปลเป็นไทยมันจะใช้คำว่าเนยแข็งซึ่งเราจะไปสับสนกับคำว่าเนยซึ่งคือบัตเตอร์หรือว่าเนยเทียมที่เป็นมาการีนซึ่งอันนั้นแหละคือเป็นอาหารกลุ่มไขมันล้วนๆนะคะทีนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าชีสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมมันถึงจัดเป็นอาหารประเภทโปรตีนไปได้ทั้งนั้นที่ในความสื่อของเราให้กินแล้วมีแต่ความแสดงว่ากินมันต้องไม่อ้วนหรอคะเขาเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะจะไม่จริงพี่เมียทำหน้าดูพี่เมียทำหน้ามันจะไม่จริงอะดิใช่แต่แอบดีใจค่ะแต่มันจะมีชีสบางประเภทเหมือนกันที่เป็นประเภทที่ใช้ช่วยเพิ่มน้ำหนักได้เพราะเป็นประเภทไขมันสูงก็มีนะคะก็คือเหมือนอาหารกลุ่มอื่นๆที่มันอาจจะมีการทำเป็นสูตรต่างๆอย่างนี้นะคะทีนี้พูดถึงชีสอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างจากเนยแล้วก็เนยเทียมอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนเนื่องมาจากว่ามันเกิดมาจากการแยกนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์นมอย่างนึงมาจากส่วนใหญ่ก็คือมาจากนมวัวหรือนมแพะนะคะมันเกิดจากการแยกเอาชั้นของโปรตีนเนี่ยออกมาจากไขมันในนมนะคะแล้วก็เอามาทำเอามาบ่มผ่านกรรมวิธีต่างๆเพื่อให้เกิดชีสประเภทต่างๆเกิดขึ้นนะคะอันที่เรารู้จักกันอย่างที่ไปสวิสเนี่ยชีสสวิสก็จะมีลักษณะเด่นคือมีรูพรุนเหมือนในการ์ตูนที่เราเห็นเวลาที่บอกว่าแย่งชีสอันนั้นคือสวิสชีสนะคะหรือว่าอันที่เราเห็นบ่อยๆอีกอันนึงก็อย่างพวกเชดดาร์ชีสที่เป็นแผ่นๆมาทานกับแซนด์วิชอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็บลูชีสซึ่งอันนี้คือแบบโดยส่วนตัวคือแบบกลิ่นจะแรงถึงจะแรงแล้วเวลาเราเห็นจะรู้สึกเหมือนมันเป็นเชื้อราเหมือนมันจะทานได้หรือเปล่าจริงๆมันซึ่งมันเชื้อราจริงๆและเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะเชื่อให้ช่วยหวังให้ราเนี่ยมาช่วยบ่มชีสให้มันมีรสชาติเข้มข้นขึ้นค่ะ